าเขตอันกว้างขวางไม่มีที่สิ้นสุดนักวิทยาศาสตร์เชื่อกันว่าเอกภพของเราเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ 13,000 ล้านปีถึง 14,000 ล้านปีมาแล้วโดยการระเบิดครั้งใหญ่ที่เรียกว่า Big Bangโลกของเราอยู่ในระบบสุริยะเมื่อตอนที่ระบบสุริยะเกิดขึ้นนั้นนอกจากการรวมตัวของกลุ่มก้อนก๊าซต่างๆจนเกิดเป็นดาวเคราะห์แล้วยังมีฝุ่นก๊าซจำนวนหนึ่งที่รวมตัวกันเกิดเป็นดาวเคราะห์เล็กๆใกล้กับดาวเคราะห์ดวงที่ใหญ่กว่าและถูกดึงดูดให้กลายเป็นดาวบริวารซึ่งเราเรียกว่าดวงจันทร์ดวงจันทร์อาจจะมาจากอุกาบาตที่ลอยเข้ามาในวงโคจรแล้วถูกดึงดูดไว้หรือเกิดจากอุกาบาตที่เข้าชนกลายเป็นก้อนฝุ่นที่กระจายออกมาก่อนจะรวมตัวกลายเป็นดาวเคราะห์บริวารก็เป็นได้ทุกครั้งที่มองไปบนดวงจันทร์ของเราคุณเห็นอะไรเคยสงสัยไหมว่าดวงจันทร์ของเรามาจากไหนในระบบสุริยะของเรานั้นดาวเคราะห์แต่ละดวงต่างก็มีดวงจันทร์เป็นบริวารของตนเองยกเว้นเพียงสองดวงคือดาวพุธและดาวศุกร์ดวงจันทร์ของโลกรู้จักกันในชื่อของลูน่านักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าโลกกับดวงจันทร์เกิดขึ้นมาในเวลาใกล้เคียงกันคือประมาณ 4.6 พันล้านปีมาแล้วในขณะที่โลกกำลังรวมตัวกันเป็นรูปเป็นร่างนั้นได้มีอุกกาบาตวิ่งเข้ามาชนโลกกลายเป็นก้อนฝุ่นที่กระจายออกมาก่อนจะรวมตัวกลายเป็นดวงจันทร์สาเหตุที่เราเชื่อกันว่าดวงจันทร์ไม่ได้เกิดขึ้นภายหลังจากที่เกิดโลกแล้วเนื่องจากทฤษฎีที่เรียกว่าข้อจำกัดของโรชกล่าวคือในกรณีที่วัตถุหนึ่งโคจรรอบอีกวัตถุหนึ่งถ้าวัตถุนั้นอยู่ใกล้กันมากแรงดึงดูดจะรุนแรงมากทำให้วัตถุนั้นพองตัวและยุบตัวอย่างรุนแรงจนไม่สามารถรวมตัวเป็นดวงดาวได้ทำนองเดียวกันถ้ามีวัตถุเล็กๆจำนวนมากโคจรรอบๆดาวดวงหนึ่งโดยที่มีระยะห่างอยู่ภายในข้อจำกัดของโรชวัตถุเล็กๆเหล่านี้ก็ไม่สามารถรวมตัวกันเป็นดวงจันทร์ได้เช่นกรณีวงแหวนของดาวเสาร์เป็นต้นเราจึงเชื่อว่าดวงจันทร์เกิดขึ้นมาพร้อมๆกันกับโลกดวงจันทร์เป็นดวงดาวในจักรวาลที่อยู่ใกล้โลกเราที่สุดจากโครงการอพอลโลที่ไปลงบนดวงจันทร์ครั้งแรกในปีพุทธศักราช2512ทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดวงจันทร์เพิ่มขึ้นมากมายในขณะที่ดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองนั้นก็โคจรรอบโลกไปด้วยโดยใช้เวลาเท่ากันคือประมาณ 29.5 วันทำให้กลางวันและกลางคืนบนดวงจันทร์มีความยาวประมาณ15วันช่วงกลางคืนอุณหภูมิอาจลดต่ำลงถึง-113องศาเซลเซียสและในเวลากลางวันอาจขึ้นถึง100องศาเซลเซียสสาเหตุที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากเนื่องจากบนดวงจันทร์ไม่มีบรรยากาศหรือน้ำในทะเลที่จะเก็บความร้อนไว้ได้การโคจรรอบโลกที่ใช้เวลาเท่ากันกับหมุนรอบตัวเองทำให้เรามองเห็นดวงจันทร์ด้านเดียวเสมอไม่ว่าจะมองจากส่วนไหนของโลกส่วนอีกครึ่งของดวงจันทร์นั้นมนุษย์เพิ่งจะได้เห็นภาพเมื่อสามารถส่งยานอวกาศออกไปสำรวจได้การที่ดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองและหมุนรอบโลกโดยใช้เวลาเท่ากันเนื่องจากวัตถุที่หมุนรอบๆอีกวัตถุหนึ่งจะพยายามรักษาโมเมนตัมของระบบให้มากที่สุดและผลสุดท้ายวัตถุทั้งสองก็จะหันหน้าเข้าหากันตลอดเวลาผิวดวงจันทร์ด้านที่เราเห็นจากโลกต่างจากผิวด้านไกลโลกอย่างชัดเจนผิวด้านใกล้โลกแบ่งเป็น2ชนิดคือผิวค่อนข้างขาวซึ่งเราเรียกว่าลูน่าไฮแลนด์ส่วนผิวที่ค่อนข้างดำที่บางคนมองเห็นเป็นกระต่ายเราเรียกว่ามาเรียซึ่งแปลว่าทะเลโดยมีระดับต่ำกว่าไฮแลนด์มาเรียเกิดจากลาวาที่ไหลออกมาและแข็งตัวในสมัยแรกๆของดวงจันทร์ซึ่งมีภูเขาไฟมากมายทั้งมาเรียและไฮแลนด์มีหลุมอุกกาบาตจำนวนมากโดยเฉพาะในเขตไฮแลนด์นอกจากนี้เรายังพบว่ามีน้ำบนดวงจันทร์ด้วย
แต่มีปริมาณน้อยมากอยู่ในบริเวณขั้วโลกผิวดวงจันทร์ด้านไกลหรือด้านที่เรามองไม่เห็นจากโลกแทบจะไม่มีมาเรียเลยแต่มีหลุมอุกกาบาตจำนวนมากพื้นผิวที่มีหลุมอุกกาบาตจำนวนมากแสดงว่ามีอายุเก่าแก่มากดังนั้นไฮแลนด์จึงมีอายุมากกว่ามาเรียเพราะมาเรียมีหลุมอุกกาบาตน้อยกว่าพื้นผิวที่มีอายุมากที่สุดในระบบสุริยะจะเป็นพื้นผิวที่มีหลุมอุกกาบาตชนิดอิ่มตัวคือแม้ว่าจะมีลูกอุกกาบาตมาตกเพิ่มเติมแต่หลุมใหม่จะไปลบหลุมเก่าทำให้ความหนาแน่นของหลุมมีเท่าเดิมคือที่จุดอิ่มตัวมีหลายพื้นที่บนดวงจันทร์ที่เป็นเขตหลุมอุกกาบาตอิ่มตัวหรือมีความเก่าแก่มากที่สุดในระบบสุริยะนอกจากนี้เรายังพบหลุมอุกกาบาตที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะใหญ่อยู่ในฝ้าของดวงจันทร์ที่เรามองไม่เห็นด้วยโดยมีขนาดหลุมกว้างราว 2,250 กิโลเมตรและลึกถึง12กิโลเมตรหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์ด้านที่หันหาโลกมีชื่อเรียกตามชื่อนักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงในอดีตกาลเช่นหลุมไทโคหลุมโคเปอร์นิคัสหลุมพาโทเลมีเป็นต้นส่วนหลุมอุกกาบาตทางอีกฝากหนึ่งมีชื่อตามผู้คนหรือสิ่งสำคัญในยุคใหม่เช่นหลุมกาการินหลุมอพอลโลชื่อส่วนใหญ่เป็นภาษารัสเซียเนื่องจากยานลูน่า3ของสหภาพโซเวียตรัสเซียเป็นผู้ถ่ายภาพดวงจันทร์อีกฝากหนึ่งได้เป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2502ความหนาแน่นของผิวดวงจันทร์อยู่ที่ 3.4 กรัมต่อซีซีซึ่งใกล้เคียงกับหินลาวาบนโลกเราในขณะที่ความหนาแน่นของผิวโลกอยู่ที่ 5.5 กรัมต่อซีซีเนื่องจากโลกเรามีแกนที่เป็นเหล็กและนิกเกิลผิวดวงจันทร์มีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆคล้ายแก้วส่วนใหญ่เกิดจากความร้อนและความดันสูงอันเนื่องมาจากลูกอุกกาบาตตกและระเบิดบนผิวดวงจันทร์หินบนดวงจันทร์มีสารจำพวกแคลเซียมอลูมิเนียมและไทเทเนียมค่อนข้างสูงมีไฮโดรเจนน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยและมีสารซิลิคอนและออกซิเจนสูงมากทำให้มีมนุษย์มองเห็นโอกาสในการไปทำเหมืองบนดวงจันทร์เพื่อนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์นอกจากนั้นเรายังพบหินที่มีสารกัมมันตภาพรังสีทำให้เราสามารถบอกอายุของหินเหล่านี้ได้และคาดเดาไปถึงอายุของดวงจันทร์ได้อพอลโลได้วางเครื่องวัดแผ่นดินไหวไว้บนดวงจันทร์ทำให้เราทราบว่าภายในของดวงจันทร์มีลักษณะอย่างไรดวงจันทร์มีแกนที่ใจกลางขนาดรัศมี500กิโลเมตรถัดมาเป็นแมนเทิลหนา 1,000 กิโลเมตรแล้วจึงเป็นพื้นผิวที่มีความหนา65กิโลเมตรบริเวณด้านผิวของแกนที่ติดกับแมนโทอาจจะอยู่ในรูปของเหลวแต่มีปริมาณที่น้อยมากทำให้ปัจจุบันดวงจันทร์ไม่มีสนามแม่เหล็กแม้ว่าหินที่อพอลโลนำกลับมาบางก้อนบ่งบอกว่าในอดีตดวงจันทร์เคยมีสนามแม่เหล็กมาก่อนเราสันนิษฐานว่าในช่วงแรกเริ่มของดวงจันทร์คือประมาณ 4.6 พันล้านปีมาแล้วช่วง400ล้านปีแรกผิวของดวงจันทร์100กิโลเมตรแรกเป็นของเหลวในขณะที่อุกกาบาตตกลงมาเรื่อยๆพื้นผิวดวงจันทร์ค่อยๆเย็นลงจนกลายเป็นของแข็งและประมาณช่วง 3,000 ล้านปีที่ผ่านมาอุกกาบาตก็ตกลงบนดวงจันทร์น้อยลงดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าดวงจันทร์แทบจะไม่แปรเปลี่ยนเลยในช่วง 3.1 พันล้านปีที่ผ่านมาด้วยจินตนาการอันไม่สิ้นสุดของมนุษย์ทำให้เรามองเห็นสิ่งที่อยู่บนดวงจันทร์แตกต่างกันทั้งที่ความจริงแล้วพื้นที่ขาวและเงาดำบนดวงจันทร์คือไฮแลนด์และมาเรียนั่นเอง